จอ n j นจูเนีเนี่ยเขาประสานโดยตรงกับ Wikileaks ในช่วงที่มีการหาเสียงปีที่แล้วตัวที่เอาข้อมูลของ Wikileaks มาเผยแพร่ในใน t t t e r ในโซเชียลมีเดียแล้วมันมีการเจาะไปถึงข้อมูลว่ามีการ DM กัน direct message ระหว่างผู้ประสานงานของ Wikileaks ว่าต้องการให้ดอนเอาอะไรไปบอกพ่อบ้างว่าอ s s ซาชอยากอยากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตออสเตรเลียประจำกรุงวอชิงตันอะไรอย่างเงี้ยการประสานงานเกิดขึ้นจริงระหว่างลูกของทรัมป์กับอซาช ประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าอาซาชเนี่ยรับไม้ต่อมาจากปูตินขนาดไหนแล้วดอนเอาเรื่องต่างๆไปถึงพ่อตอนเองขนาดไหน อาซาชเนี่ยเขากดดันผ่านผ่าน DM ใน Twitter ไปถึงดอนจูเนียไปถึงลูกทรัมป์ได้ซ้ำไปว่าต้องการให้ทรัมป์เนี่ยประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งถ้าเกิดพ่ายแพ้กดผลการเลือกตั้งเดียร์แลนติกรายงานนะครับว่านี่คืออเจนดาใหญ่ของ w i k i ี้ลีกคือต้องการที่จะช่วยรัเสเซียในการทำลายความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา และฟังอีกครั้งนะฮะคนไทยที่ฟังรายการนี้การเมืองเชิงเปรียบเทียบวิธีการทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งคือการให้ฝ่ายแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อคุณสร้างปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่และประชาชนในประเทศไม่เชื่อในการเลือกตั้งคุณได้ทำลายประชาธิปไตยในประเทศนั้นแล้วการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่วิกิลิ์ต้องการจัดให้ได้ และต้องการกดดันให้ทรัมป์ทำทรัมป์ดันไปชนะการเลือกตั้ง